สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือรายการสับวันใหม่สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศครับครับอยากจะบอกว่าอันนี้เหมือนแบบว่ากดปุ่มเลยฮะคือตอนแรกเนี่ยง่วงมากแล้วอยู่ดีๆก็พอ5 3 2 1ปุ๊บอาชีพเราอ่ะเนาะเออมันต้องอย่างงี้เนาะกดปุ่มเลยอะฮะเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็กดปุ่มออฟแบตหมดแบตหมดอีกนะฮะคุณผู้ฟังดูส่วนไหนของประเทศไทยกันบ้างนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าดูว่าจะไปเที่ยวไหนดูจากที่ไหนดูจากจุดไหนดอยอินทนนท์เห็นอาจารย์เจตบอกอาจารย์เจษดาบอกว่าอยากไปวิ่งที่ดอยอินทนนท์ใช่มีทักทายคุณผู้เบสเข้ามาชมคนแรกเลยนะฮะชมอยู่ไกลเชียฮะนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวอยากจะถามเรื่องเสียงนิดนึงเพราะว่าเรามีความพยายามในการปรับไมค์แก้ไมค์นะครับถ้าเกิดสมมติว่ารับฟังเป็นอย่างไรกันบ้างไงก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายบอกกันด้วยนะครับนะฮะครับโอเคน่าจะชัดเจนครับชัดเจนคุณผู้ฟังวันนี้มีคำศัพท์มาคุยกันนะครับพี่หมูคุณแอมอย่าลืมครับช่วยกันแชร์คลิปนี้กันเข้าไปนะครับเพราะว่านอกจากแชร์ไม่มีต้นทุนแล้วยังเป็นการช่วยให้รายการของเรามีคนฟังที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็เมื่อมีคนฟังมากขึ้นเราก็จะมีสปอนเซอร์นะครับเมื่อมีสปอนเซอร์เราก็จะมีรายการดีๆออกมาอีกนะครับดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการเราก็จะได้กินข้าวกินปลาฟรีไม่ได้ฟรีไม่ได้ฟรีแต่ว่าก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเสียงชัดเจนดีโอเคขอบคุณนะครับคุณภูเบศโอเคมาดูวันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับมีผมจะคุยเรื่องของที่คะแนนของดูเตเต้คะแนนที่ของดูเตเต้เนี่ยตกต่ำนะครับในถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีการสำรวจมาตั้งแต่ปี2016มีคำศัพท์ที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังรายการผมอยู่เนี่ยก็จะได้ยินคำที่ผมบอกว่าดูเตเต้เนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คริสตจักรศาสนาจักรนะครับว่าเป็นองค์กรที่เราก็ดูหัวคือสองคนผมก็ดูวีผมมาผมไปเนาะคือสองคนเนี่ยทิศทางต่างกันคนนี้ก็จะผมตกนะเป็นแนวผมมาของผมเนี่ยตื่นมาแล้วหัวเนี่ยฟูมากเลยเนี่ยแต่ว่าฟูแล้วเหมือนเซตไงก็เลยเอาโอเคก็พอได้อยู่นะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมพูดถึงว่ามีการไปวิจารณ์บอกว่าคริสตจักรเนี่ยเป็นองค์กรที่มือถือสากปากถือศีลร้ายจังก็เลยมีคำนี้มาฝากครับเผื่อเราจะบอกใครว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนแบบเนี้ยคือคำนี้นะครับมาจากภาษาอังกฤษที่ผมชอบคำนี้มากเลยนะมันคือคำว่าhypocritical นะครับมือเหมือนพูดอย่างทำอย่างเพื่อมือถือสากปากถือศีลHYPO ถูกไหมฮะใช่ครับ HYPO นะฮะคำนี้เนี่ยคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันเป็นคำศัพท์ที่ฟังแล้วเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็เอ๊ะมันคือการวิเคราะห์การวิจารณ์มากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคำว่าไฮโปขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินว่าอะไรที่มันเป็นไฮโปเนี่ยมันคือมากเกินไปนะครับ อย่างเช่นเคยได้ยินคำว่าไฮโปอะลเลอร์จินิกไหมได้ยินอันนั้นก็คือเหมือนกับว่าเป็นแป้งหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมนี่มันแป้งยี่ห้อหนึ่งบอกว่าเป็นไฮโปอะลเลอร์จินิกทีนี้ผมขอ hypocritical อย่างนี้นะฮะคืออย่างนี้ hypocritical คือ hypocritical นะครับคือจริงๆมันคือถ้าเกิดเราออกเสียงพื้นเนี่ยออกเขาเรียกออกเสียงแยกกันมันจะเป็นไฮโปไงไฮโปกับไฮเปอร์เนี่ยสองอันนี้มันจะแตกต่างกันเนี่ยนะครับทีนี้พอเป็น hypocritical เนี่ยก็จะหมายถึงว่ามันมือถือสากปากถือศีลแปลว่าอะไรเอาง่ายๆคือคนที่ทำอะไรนะครับดูข้างนอกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีกฎมีเกณฑ์มีศีลธรรมแต่ว่าทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอันนี้ก็เป็นคำว่า hypocritical นะครับจิตใจดีอย่างเช่นแบบเราอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นเขาเลยนะเราต้องเป็นคนมีน้ำใจแต่อีกทีนึงแต่สักพักหนึ่งปาดรถจากเลนขวาสุดเข้าปากซอยหรือว่าเราต้องเป็นคนมีน้ำใจนะครับ ขับรถอยู่พอเห็นรถข้างหน้ารถเลนข้างๆเนี่ยจะเบี่ยงเข้ามาเขาเปิดไฟเลี้ยวอย่างดีนะไม่ได้เลยต้องรีบเพื่อจะรู้สึกว่าไม่งั้นเราจะพลาดอะไรบางอย่างไปซึ่งแบบเอาแล้วเร่งทำไมอะไรทำนองอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าแบบมือถือสากปากถือศีลหรือว่าเรื่องของแบบการเมืองก็ได้บอกว่าจะสุจริตบอกว่าจะไม่เอาพวกพ้องนะก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นน่ะทำได้นะครับแต่ว่าพอถึงตัวกับตัวเราเองอ่ะนะกับไม่ทำแบบนั้นก็บางคนเขาก็เรียกว่าเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดอย่างนี้ก็ได้นะครับ
โอเคคนเราก็อย่างนี้เนาะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติบางทีก็รู้ตัวบางทีก็ไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยอย่าพยายามจะเป็นคนที่เป็นอะไรนะ hypocritical hypocritical นะครับโอเคไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับ hippopotamus เนาะเออตอนแรกผมคิดว่าทำไมต้องฮิปโปไม่ใช่การไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ฮิปโปเนาะเออหรืออย่างเช่นแบบเธอเนี่ยมือถือสากปากถือศีลมาก you are holding สาก and your mouth is holding มอท่าศีลเออมอท่าเออมันก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ฝรั่งก็ไม่รู้นะฮะ hypocritical คำนี้ผมว่าดูเป็นคำที่น่าจะใช้เยอะไหมคือมันดูมีความเฉพาะดีนะhypocriticalนะครับครับโอเคครับขออีกคำหนึ่งอ้าวเลยครับคุณจะตอบไหมอ้าวเหมือนคุณจะเชิญก่อนอาจารย์ก่อนนะครับอีกคำหนึ่งคือเขาบอกว่าสิ่งที่ดูเตเต้ทำเนี่ยนะครับมันเป็นหลายครั้งละที่เขาทำสิ่งนี้ก็คือคำว่า verbal ทำไมไม่เขียนคือท่านดูเตเต้เนี่ยทำบ่อยแล้ววะอันนึงฮะ verbal hats up นะครับโอ้ยแล้วก็ U L T นะครับคำว่า assault นะครับ assault แปลว่า violent attack ก็คือว่าเป็นการกระทำอะไรที่รุนแรงคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ได้คำพูดอย่างเดียวอะร่างกายก็ได้นะครับบางครั้งเขาจะเป็น sexual assault ก็ได้นะคือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศที่คือการกระทำที่รุนแรงนะเป็นแบบ sexual violence อย่างนั้นก็ได้เพราะมันใส่คำว่า verbal เข้าไป verbal คือทางวาจาครับเพราะเป็น verbal assault ก็คือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงพูดอย่างรุนแรงก็เป็น verbal assault ก็คือยังด่าเนี่ยก็ถือว่าใช่นะยังแบบด่ากันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น verbal assault มาชี้หน้าด่ากราดอะไรแบบเนี้ยก็ใช่นะนะครับอันนี้ก็เป็น2คำที่เอามาฝากวันนี้คือง่ายๆคือคะแนนนิยมเนี่ยของดูเตเต้ในช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีก็เพราะว่าสิ่งที่เขาได้ทำที่เป็น verbal assault คือ1และไล่ๆกันเลยคือก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยก็ไปพูดบอกว่าพระเจ้าเนี่ย God is stupid ก่อนอันนี้ก็ถือว่าแรงมากเพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์เขาก็เป็นโรมันคาทอลิกเนาะนะครับแล้วก็มาพูดอย่างนี้ว่าคริสตจักรเนี่ยซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าคริสตจักรในฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างจะมีอำนาจอย่างมากก็มาพูดอย่างนี้ว่าเป็น hypocritical ก็คือว่าเป็นแบบองค์กรที่มือถือสากปากถือศีลอีกแบบเนี้ยก็เลยทำให้คะแนนนิยมเนี่ยตกลงไปแต่ก็ยังถือว่ายังดีอยู่แต่ตกลงไปแค่นี้เองได้เรียนรู้อะไรจากดูเตเต้อยู่บ่อยครั้งนะครับมาดูศัพท์ของผมบ้างผมเป็นคำศัพท์จากเวียดนามคือพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยไปเที่ยวเวียดนามปีละ 800,000 คนแล้วเขาตั้งเป้าว่าจะไปเวียดนามให้ได้1ล้านคนภายในปี2020ดังนั้นก็เร่งเงินเข้ามาเร่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีประโยคนึงนะฮะที่น่าสนใจเนี่ยบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นนักท่องคือศัพท์คำนี้เนี่ยเราคุ้นอยู่แล้วล่ะแต่เดี๋ยวผมจะแตกไปคำอื่นครับคำว่า heritage heritage เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นมรดกนะครับเป็นมรดกโลก world heritage อะไรทำนองนี้แต่ถามว่าอ้าวคุณมนชัยแล้วมรดกคำนี้เนี่ยมันเป็นมรดกแบบที่แบบเราให้กันได้ไหมเนี่ยพ่อแม่ให้มรดกลูกเอา heritage มาไม่ใช่ heritage อย่างนั้นheritage อันนี้คือเป็นแบบเป็นเหมือนมรดกถ้ายกหยิบยกง่ายคือเป็นมรดกเป็นสถานที่เป็นอะไรที่แบบ world heritage world heritage อันนี้ควรจะคุ้นกันนี่อันเนี้ยชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นมรดกตกทอดให้กันมาอย่างเช่นแบบพ่อแม่ให้นะฮะพ่อแม่ให้เป็นทรัพย์สมบัติเนี่ยเขาจะใช้คำว่า inheritance นี่คำนี้นะครับแล้วการที่จะสืบทอดมรดกก็เป็น inherit ใช่ inheritance นี่ตัว A เหรอพยายามจะเป็น A อยู่ครับ A เอ้ยทำไม A ผมหลายขยักจังinheritance inheritance แปลว่ามรดกตกทอดที่ได้รับมาจากพ่อแม่ได้รับมาจากบรรพบุรุษของผมมีแต่หนี้ให้โอ้ใครก็มีฮะอันนั้น debt นะฮะ debt ดังนั้นให้เห็นชัดเจนเวลาพูดถึงมรดกอย่าไปนึกแยกให้ออกมรดกโลกมรดกทางวัฒนธรรม heritage ไปมรดกตกทอด inheritance แต่ถ้าเกิดถามว่าสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอาจจะอย่างเช่นเป็นวิถีอย่างเช่นการผ้าลายผ้าย้อมครามใช่ไหมครับผ้าย้อมครามที่อาจารย์เกษมสันเล่าให้ฟังหรือว่าอะไรที่เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปเนี่ย
บางทีไม่ใช่สิ่งของบางทีมันทั้ง tangible บางทีทั้ง intangible คือจับต้องได้จับต้องไม่ได้เนี่ยมันจะใช้คำว่า legacy มีได้หลายความหมายมันกว้างมากเลยมรดกเนี่ยเขาบอกมรดกในภาษาอังกฤษเนี่ยมีหลายตัวนะเห็นไหมสิ่งที่สืบทอดกันมา legacy ประเพณีนี้สืบทอดกันมาเป็น legacy ของชุมชนประกาศด้วยประกาศชนีดังนั้นสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมเรื่องมรดกอ่ะมีใช่ไหมมีใช่ไหมครับคุณมนชัยเหมือนเพิ่งตื่นเลยตอนแรกสวัสดียังโอเคอยู่นะคือเลกาซี่เนี่ยมันผมว่ามันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ซะเยอะตัวอย่างใช่ใช่ผมนึกถึงอ่ะคุณยายวรนาถคลายตะขาบอันนั้นเลกาซี่เออเลกาซี่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เฮอริเทจไม่ใช่inheritance ด้วยใช่ๆ inherit ก็ได้นะ inherit อาจจะได้นะเอาเป็นคว้าคลายออกมาเป็นผู้สืบแบบว่าเป็นผู้สืบสันดานอะอ๋อเหรอแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ heritage อันนี้ให้เห็นภาพว่าอันนี้ไม่ใช่ heritage แน่ๆไม่ใช่เพราะว่า heritage มันจะมีความหมายในเชิงแบบสาธารณะด้วยอะคือมันไม่ใช่แบบแค่สายใดสายหนึ่งคนใดคนนึงอะมันเป็นมรดกของสาธารณะมนุษยชาติเงี้ยเมื่อกี้ขอนิดนึงผมขอเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับคำว่า hypo กับ hyper เผื่อจะได้เมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นไฮเปอร์ก่อนนะเราเห็นอะไรข้างหน้าไฮเปอร์เนี่ยเด็กที่ไฮเปอร์คนไฮเปอร์คุณเป็นคนไฮเปอร์ไหมผมแต่ก่อนเป็นคนไฮเปอร์เดี๋ยวนี้นิ่งขึ้นเยอะมากไฮเปอร์ก็คือแบบที่มัน alert อ่ะแปลว่าเอาไปว่าอันเนี้ยแมนนี่อันนี้ก็เป็นแบบอันนี้ละกันเป็นบวกอันนี้เป็นบวกก็คือบวกในที่นี้คือว่าหมายความว่าในบวกในที่หมายความว่ามันมากอ่ะมันมากอ่ะไฮโปไฮนี่คือไฮเปอร์อุ้ยบวกผมอ่ะไม่ผมเป็นอย่างเงี้ยนะครับไฮเปอร์คือมากนะแต่ถ้าเป็นไฮโปนะไฮโปพวกเนี้ยจะเป็นแปลว่าในทางกลับกันคือน้อยนะฮะตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่บอกว่าไฮโปอะเลอร์จีนิกเนี่ยก็คือว่าเป็นแป้งหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองก็จะเป็นไฮโปอะเลอร์จีนิกอย่างเงี้ยไฮโปนะไฮโปคือนี่อีกคำนึงครับไฮเปอร์เซนซิทีฟข้างบนนะไฮเปอร์เซนซิทีฟแปลว่าเรื่องที่มันอ่อนไหวมากแล้วมันบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรไปจับไม่ควรไปยุ่งมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไฮเปอร์เซนซิทีฟอิชชูนิดเดียวไม่ได้เลยนะนิดเดียวเรื่องนี้ไม่ได้เลยอย่างเช่นเรื่องของโรฮิงญาแบบเนี้ยอย่าไปคุยเรื่องของโรฮิงญากับคนพม่าเลยเพราะ this is hyper sensitive issue to talk with people from Myanmar อย่างเงี้ยเป็นต้นคือศาสนาก็เป็น hyper sensitive issue แบบเนี้ยครับ hyper ขออภัย hyper sensitive issue นะผมจะวันนี้มีปัญหาเรื่องการออกเสียง hyper กับ hypo นะเอาเป็นว่าเพื่อความชัดเจน hyper คือแปลว่ามากๆอ่ะมากส่วน hypo เนี่ยแปลว่าน้อยอย่างงี้ละกันง่ายๆแบบนี้นะฮะครับวันนี้ก็น่าจะได้คำศัพท์อะไรไปเยอะพอสมควรนะครับเอากันอย่างนี้รายการเราทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับรายการเราทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับก็ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยดีรายการเราทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอฮะได้เหรอฮะได้เหรอแล้วกันเองมากเลยเข้าหลังวันหลังเนี่ยจะมีผมแบบโอเคละวันหลังเราจะกินข้าวต้มกันอย่างนี้ไหมฮะกินข้าวต้มกันในงานในการอย่างนี้เลยไหมฮะเพื่อคอมกันเองขอบคุณคุณผู้ฟังมากเลยอย่าลืมรับประทานอาหารเช้านะครับแล้วก็เชื่อว่าจบรายการแล้วมาแต่งนะฮะที่อย่างเงี้ยเห็นทันจ้ะที่อย่างอื่นเนี่ยเห็นไม่ทันเลยเชียงใหม่เมื่อครึ้มนะครับออนซีรีส์แล้วก็แล้วก็ไม่ใช่คุณวิครับอันนี้เล็กครับเล็กนะครับไม่ใช่วิจะมาจัดทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับคุณเล็กเป็นกันเองมากตายจริงครับในทางที่ดีเนาะเป็นกันเองเป็นทางที่ดีเป็นการที่ดีไปแล้วนะครับอย่าลืมขอบคุณที่ติดตามสัปดาห์วันใหม่เจอ Good Morning อาเซียนทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย 6:00 น.จนถึง 7:30 น.ครับมาพบกันได้วันพรุ่งนี้เป็นใครอ่ะพรุ่งนี้เป็นคุณภูเบศกับลิซ่าถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะไม่เป็นไรครับเราก็วนๆอยู่นี่แหละน้ำหวานกับวิรัตก็ลาเหมือนกันเอ๊ะวิรัตลาไหมลามนชัยก็พรุ่งนี้ไม่อยู่อ้าวผมเอาเหรอ ผมเองเออคืออย่างนี้ฮะมันแบบว่าช่วงนี้มันสลับ
คิวเยอะก็เลยงงอ๋อผมเองนี่แหละครับขอโทษทีแต่ทุกคนนั่นแหละฮะพร้อมที่จะมาจัดรายการแล้วเห็นไหมฮะตอนนี้รายการผมก็ใครรู้ตื่นอาจารย์กับผมผมก็คุณภูเบศนะครับโอเคเมื่อกี้ถามพี่ใครรายการสับวันใหม่สนับสนุนด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับครับนะเราลากันไปก่อนขอให้เป็นวันที่มีความสุขสดใสนะครับวันจันทร์แรกวันจันทร์ของวันแรกของสัปดาห์นี้ก็นะนะอาจารย์ก็เริ่มง่วงผมต่อเลยโอเคไปเถอะนะไปเถอะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ